ล่าสุด Gold Spot อยู่ที่ 1,200 กับ6เหรียญด้วยกัน 1,200 จุดที่เป็นแนวรับมานานแล้วจะเอาอยู่หรือเปล่านะคุยกันค่ะกับทางด้านของคุณณัฐธีจุฑาวรากุลนะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจาก Classic Gold Future ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐคะ 1,200 จะเอาอยู่มั้ยดูเหมือนว่ามันจะย่อลงมาใกล้ๆ 1,200 ต้นๆแล้วนะคะค่ะก็สำหรับราคาทองคำนะก็ยังมองว่าแนวรับนะคะในการปรับตัวลงมารอบนี้ของราคาทำนะยังมีแนวรับหลักๆที่ระดับ 1,200 แล้วก็หลุดลงมานะคะก็ยังเป็นจุดต่ำสุดเดิมที่มองไว้นะที่ระดับ 1,180 เหรียญดอลลาร์นะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแนวรับหลักๆที่คาดว่าราคาทองคำถ้ามีการปรับตัวลงมาน่าจะมีแรงรีบาวด์ขึ้นมาได้นะแต่ว่าปัจจัยที่กดดันราคาทองคำหลักๆในช่วงนี้เนี่ยก็คือค่าเงินดอลลาร์นะที่ถือว่ายังคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวจะแข็งค่าสุดในรอบ4ปีเลยทีเดียวนะแล้วก็สำหรับประเด็นตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนี้นะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐจะเห็นได้ว่าออกมาแย่กว่าที่คาดหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นดัชนีราคาที่อยู่อาศัยในเขต20เมืองใหญ่นะดัชนี PMI เขตชิคาโกนะคะแล้วก็รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะซึ่งประกาศออกมาถึงแม้ว่าจะออกมาแย่กว่าที่คาดนะคะราคาทองคำมีการรีบาวด์ขึ้นไปได้แต่ว่าก็ยังไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 1,220 เหรียญดอลลาร์ได้นะคะก็มีแรงขายทำให้ราคาทองคำปรับตัวลงมาอีกครั้งนะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐจะไม่ดีนะแต่ว่าค่าเงินดอลลาร์ยังคงอยู่ในระดับแข็งค่านะว่านักลงทุนก็จับตารอดูผลการประชุมของ ECB ในวันพรุ่งนี้นะคะคาดว่าถ้าเกิดมีการกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมานะค่าเงินยูโรก็มีโอกาสที่จะอ่อนค่าแล้วก็กดดันค่าเงินยูเอสดอลลาร์อีกนะซึ่งประเด็นนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ทำให้ค่าเงินยูเอสดอลลาร์ยังคงอยู่ในระดับแข็งค่าอยู่นะคะแล้วก็ประเด็นนี้นะคะนักลงทุนก็คงจะต้องจับตาดูสำหรับราคาทองคำในตอนนี้แต่ว่าสำหรับนักลงทุนที่เทรดดิ้งในขาช็อตนะคะใน Gold Future เราก็แนะนำจุดที่ทำกำไรนะบริเวณ 1,200 แล้วก็ 1,180 เหรียญนะซึ่งถ้าประเมินเป็นบาทนะจะตกแนวรับบริเวณ 18,550 บาทแล้วก็ 18,350 บาทนะคะแต่ว่าถ้าหลุด 1,080 นี้เราแนะนำ stop loss นะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลงไป 1,150 เหรียญนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรายังมองที่แนวรับ 1,180 เหรียญนะคะถือว่าเป็นแนวรับที่ราคาทองคำลงมาทดสอบปีที่แล้ว2รอบนะคะแล้วก็ยังมีแบรนด์ซื้อเข้ามาบริเวณนั้นแล้วก็ดิดตัวขึ้นมาได้ทั้ง2รอบนะคะส่วนแนวต้านของวันนะเรายังมองไปได้ไม่ไกลมากนักนะคะยังมองที่ 1,216 เหรียญแล้วก็ 1,220 เหรียญยูเอสดอลลาร์นะคะที่เงินบาทประมาณ 18,100 บาทแล้วก็ 18,750 บาทนะยังมองว่าราคาทองคำในช่วงนี้จะเห็นได้ว่าแนวต้านบริเวณ 1,220 เหรียญนะถือว่าเป็นแนวต้านที่ราคาทองคำพยายามขึ้นไปทดสอบแต่ว่ายังมีแรงขายบริเวณนั้นอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสามารถทะลุบริเวณ 1,220 ขึ้นไปได้นะก็ยังมีโอกาสที่ราคาทองคำรีบาวด์ขึ้นไปได้แรงถึงบริเวณ 1,240 นะที่ระดับ 18,950 บาทนะแต่ว่าอันนี้ทั้งนั้นสำหรับสัปดาห์นี้นะนักลงทุนยังคงต้องจับตาดูนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐซึ่งค่อนข้างสำคัญนะทั้งตัวเลขการจ้างงานและภาคการเกษตรนะคะทั้งวันคืนวันนี้นะคะแล้วก็คืนวันศุกร์ด้วยนะคะรวมถึงการประชุมของทาง ECB ที่บอกว่าก็ต้องจับตาค่าเงินยูโรต่อเนื่องนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างในวันพรุ่งนี้นะคะว่าผลการประชุมของทาง ECB จะเป็นอย่างไรนะเพราะว่าในช่วงนี้เงินค่าราคาทองคำค่อนข้างส่วนทางผกผันกับค่าเงินยูเอสดอลลาร์อย่างชัดเจนค่ะค่ะคุณณัฐคะสำหรับคนที่สนใจจะเข้าไปลองนะเข้าไปซื้อระดับราคาไหนที่น่าสนใจบ้างคะเพราะหลายคนบอกว่าขอเก็บยาวๆหน่อยแล้วกันค่ะถ้าเกิดว่าสำหรับนักลงทุนที่จะเข้ามาซื้อนะก็ตั้งแต่ระดับ 1,200 เหรียญ 1,180 เหรียญตรงนี้ก็เป็นจุดที่ให้แนะนำว่าไปทยอยซื้อได้นะถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างปลอดภัยนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนี้ก็แนะนำว่าไม่ซื้อไม่เข้าไปซื้อทั้ง 100% ทั้งพอนะก็แนะนำทยอยสะสมเป็นแนวรับเป็นจุดๆค่ะค่ะตอนนี้ 1,200 กับ6เหรียญด้วยกันคนพอร์ตว่างๆแนะนำยังไงดีคะค่ะสำหรับนักลงทุนที่พอร์ตว่างๆนะก็รอดูนะว่าถ้าราคาทองคำลงมาทดสอบบริเวณใกล้ๆ 1,200 นะก็คาดว่าน่าจะมีแรงรีบาวด์นะก็ให้แนะนำซื้อบริเวณนั้นนะ 18,550 บาทถ้าประเมินเป็นบาทณปัจจุบันค่ะค่ะอัตราแลกเปลี่ยนช่วงนี้มีผลมากไหมคะต้องปรับกลยุทธ์กันไหมคะกับอัตราแลกเปลี่ยนค่ะสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนช่วงนี้นะก็ถือว่าก็ส่วนค่าค่าเงินยูเอสดอลลาร์นะคะก็จะเห็นว่าค่าเงินบาทก็อ่อนค่านะคะเช้านี้ก็อยู่ที่ระดับ32บาท42สตางค์นะคะตรงนี้ก็อาจจะทำให้ราคาทองคำในประเทศนะคะปรับตัวลงไม่เท่ากับราคาทองคำตลาดโลกจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่ามานะแต่ว่าก็ถ้าเกิดว่าเป็นนักลงทุนที่ลงทุนในทั้งทองและคอมพิวเตอร์นะคะก็ถือว่าอัตราแลกเปลี่ยนก็เคลื่อนไหวในลักษณะปกตินะก็อ่อนค่าตรงกันข้ามกับราคาทองคำนะก็ไม่
ับผลประโยชน์อย่างไรค่ะค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณณัฐธีจุฑาวรากุลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจาก Classic Gold Future นะสำหรับทิศทางราคาทองคำนะคะใครที่ช็อตอยู่แนะนำให้ปิดสถานะที่ประมาณ 1,200 เหรียญด้วยกันนะแต่ว่าถ้ามันหลุด 1,200 ก็ถือไว้ก่อนนะไปปิดอีกทีนี่อาจจะเจอกันที่ 1,180 ด้วยกันค่ะขณะที่แนวต้านของวันย้ำอีกครั้งนะคุณณัฐให้ไว้ 1,216 เหรียญนะคะแล้วก็ 1,220 เหรียญด้วยกันค่ะ